ฮ่าอยากดวงดีดีนะครับมาช่องนี้เลยครับ Facebook Fanpage และ YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยแต่ถ้าชอบเสียงดนตรีนะครับเพลงยุค70 80 90ปี2000ขึ้นไปนะครับมาช่องนี้เลยครับกับวง The Astrology นะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube The Astrologyแต่ถ้ารักสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้ Subscribe กดกระดิ่งไว้ทั้งสองช่องเลยครับอ้าวนะครับก็มาถึงลัคนาราศีกันแล้วกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่17พฤษภาคมจนถึงวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีกันนั้นจะขยับดีขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นเดินไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเกษตราธิบดีซึ่งก็หมายถึงความมั่นคงนะครับความมั่นคงแล้วก็ยังไปอยู่กับดาวอีกหลายดวงการที่ดาวการเงินไปอยู่กับดาวอีกหลายดวงนั้นมันก็หมายความได้ว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้หรือมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมที่เข้ามาหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงโอกาสจากนี้นะครับลู่ทางในการทำมาหากินต่างๆของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็จากสัปดาห์หน้าไปสัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะครับนั่นแปลความหมายว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นคุณมีแพลนหรือคิดอะไรไว้ในสัปดาห์หน้านี้มีโอกาสจะต่อยอดไปได้ในสัปดาห์ถัดๆไปด้วยซ้ำนะครับก็จะมีวันที่ไม่ดีอยู่3วันในสัปดาห์หน้า1เลยก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยให้ระมัดระวังลูกน้องนำเรื่องจุกจิกยุ่งๆมาให้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีเรื่องจุกจิกเรื่องเครียดเข้ามาก็จะหมายถึงลูกน้องเหมือนกันเอ๊ะทำไมสัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนชาวลัคนาราศีกันจะจุกจิกเรื่องของลูกน้องและบริวารอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีกันเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับระวังนะครับโซเชียลจะนำเรื่องจุกจิกเรื่องยุ่งมาให้ก่อนจะโพสต์ก่อนจะเม้นอะไรใครหรือว่าก่อนจะแสดงความคิดเห็นอะไรขอให้ดูให้รอบคอบและถ้าเกิดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปยุ่งอย่าไปเสือกนะครับพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆกรณีผมว่าสบายใจกว่าพยายามเลี่ยงๆเลยในสัปดาห์หน้านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกันนั้นดาวเจ้าเรือนความรักได้โคจรอยู่ในเรือนอารินะครับแปลความหมายได้ในอย่างที่หนึ่งก็คือว่าคู่ครองกับเรานะครับอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันในข้อที่สองคือชาวลัคนาราศีกันคุณมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับคนรักคู่ครองนะครับที่มาจากเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กจะมีเรื่องทะเลาะหึงหวงเรื่องไม่เข้าใจกันซึ่งก็จะมาจากโซเชียลหรือบางทีเราอาจจะไปเขาเรียกว่าไปขอร้องไปอะไรเขามากเกินไปอ่ะทำให้มีความรู้สึกอึดอัดใจหรือว่ารำคาญหรือในทางกลับกันคือแฟนหรือคนรักของชาวกันขอร้องอยากให้เราทำไอ้นู่นไอ้นี่มากเกินไปแล้วเรามีความรู้สึกอึดอัดใจนั่นก็จะนำมาสู่ความขัดแย้งได้เช่นกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันทุกท่านฉะนั้นวันที่ดีในสัปดาห์หน้านี้นะครับเด่นๆชัดๆเลยคือวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์สำหรับชาวลัคนาราศีกันนอกนั้นไม่ค่อยโอเคนักอย่างไรก็ตามขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล